ได้จัดการอภิปรายเรื่องค่าไฟฟ้าแพงกับการเมืองไทยโดยคุณธรรมยุทธ์สุทธิวิชาอดีตประธานสหภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณกิติชัยใสสะอาดอดีตประธานเครือข่ายปกป้องไฟฟ้าประปาและยาเพื่อชาติประชาชนดำเนินรายการโดยคุณยุทธยงลิ้มเลิศวาทีและมีการอภิปรายเรื่องความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาประชาชนในระบอบประชาธิปไตยโดยกำนันจรงปอดชุ่มอาจารย์ทศพรกินดาวันดร.อัครกรชัยพงษ์ทนายประทีปนวลเศษเป็นผู้ดำเนินรายการจัดที่โรงแรมบางใต้ห้องศรีวิชัย 4D พร้อมกับเลี้ยงอาหาร8อย่างเลิศรสของโรงแรมบางใต้รับประทานอาหารโต๊ะกลมในห้องอภิปรายฟรีจำนวน200ที่นั่งจัดโดยงบประมาณของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จัดสรรผ่านพรรคการเมืองและผมได้ทำถุงผ้าเพื่อรณรงค์คัดค้านการหยุดปล้นคัดค้านการปล้นโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและคัดค้านบ่อนคาสิโนถ้าพี่น้องสนใจผมจำหน่ายเพียงราคาใบละ50บาทแต่สำหรับพี่น้องประชาชนแจกฟรีครับและขอแจกให้กับท่านสื่อมวลชนในวันนี้ในห้องแถลงข่าวแห่งนี้ขอกราบขอบพระคุณครับท่านใดมีคำถามสงสัยไหมครับทราบว่ามีการยื่นเรื่องผ่านกรรมาธิการพลังงานแต่ผมไม่ได้เป็นคนยื่นครับผมยื่นตรงถึงนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและยื่นกับมือในวันที่ไปตรวจราชการที่เขาหัวควายรัฐมนตรีพีรพันธ์บอกผมว่าไปเอาข้อมูลบ้าๆมาจากไหนผมจึงขอกราบเรียนยืนยันด้วยความเคารพว่าเอกสารข้อเท็จจริงข้อมูลดังกล่าวนั้นมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาจากสหภาพแรงงานทั้งสหภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสหภาพการไฟฟ้านครหลวงจึงไม่ใช่เป็นข้อมูลบ้าๆตามที่นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เข้าใจและได้ยื่นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อมีการสอบสวนเรื่องค่าไฟแพงและการยุบเลิกโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีจากการที่ให้รัฐเป็นคนสร้างโยกไปให้บริษัทเอกชนสร้างจำนวนมากถึง 1,400 เมกะวัตต์ย้ายจากสุราษฎร์ธานีไปที่จังหวัดราชบุรีอย่างไม่มีเหตุผลและเป็นข้อพิรุธอย่างยิ่งซึ่งทนายนกเขาหรือคุณนิติธรบ้ำเหลือแห่งคณะหลอมรวมประชาชนได้ไปดูสถานที่ที่สร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเพราะมีการถมดินถมหินเป็นพื้นที่กว้างขนาด2สนามฟุตบอลและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ลงทุนซื้อที่ดินและลงทุนในโครงการดังกล่าวไปแล้วนับร้อยล้านบาทแต่ปรากฏว่ากำลังจะมีการปล้นโรงไฟฟ้าดังกล่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปให้กับบริษัทเอกชนซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟแพงขึ้นแพงขึ้นและแพงขึ้นในที่สุดจะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทั้งแผ่นดินและจะส่งผลให้สินค้าทุกชนิดมีราคาแพงขึ้นตามไปด้วยครับท่านสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับท่านใดว่างก็ขอเชิญนะครับที่โรงแรมวังใต้วันเสาร์ที่21กันยายนนี้เริ่มเวลา9นาฬิกาจำนวน200ที่นั่งครับฟรีทุกท่านและมีการถ่ายทอดสดทางเพจช่อง13สยามไทยเพจสืบจากข่าวและเพจ Democrat Party Thailand จะโชว์ภาพว่ารับฟังถ่ายทอดสดได้ที่เพจสืบจากข่าวและเพจช่อง13สยามไทยครับมีการถ่ายทอดสดตลอดและจะมีตัวแทนของพนักงานการไฟฟ้ามาพูดถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพื่อป้องกันหายนะที่จะเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวภาคเกษตรในอนาคต